สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนมาเที่ยวบ้านฉันค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้มัมมี่จะชวนทุกคนมาเที่ยวที่หมู่บ้านเพียปู่หมู่ที่8ตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านเพียปู่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านขนาดกลางนะครับมีครัวเรือนทั้งหมด250กว่าครัวเรือนและมีประชากร 1,000เกือบ200นะครับครับกับประชากรส่วนใหญ่กับประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรครับมีปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังก็มีปลูกยางพาราบางส่วนนอกจากนั้นก็เป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคพื้นเมืองก็มีแหล่งน้ำหลายแหล่งในชุมชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนองเพียปูซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดกูแก้วอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านก็เป็นสถานที่ที่ให้ความชุ่มชื่นให้ความสวยงามของชุมชนนำครับก็ชุมชนก็มีการเลี้ยงปลานิลนะครับจังเป็นคำขวัญของบ้านเพียปู่ที่ว่าโคพื้นเมืองปลานิลลือเรื่องเมืองอ้อยหวานเที่ยวงานสงกู่เพียปู่เมืองโบราณครับนะครับที่จะเป็นของฝากของตอนพี่น้องนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาษินมีนะครับซึ่งเป็นมียอมข้ามลูกหลานได้ท่อโดยมือแล้วก็คัดสรรเอาลายมีงามๆนะครับว่าจะเป็นลายพันมหาซึ่งต้นตำรับก็จากบ้านสะง่วยก็ถือว่าอยู่บ้านใกล้ลิ้นเที่ยงกันนะครับนอกจากนั้นก็มีเครื่องแจ็คสารว่าจะเป็นโคมไฟเอิ้นว่าโคมไฟลายแมงมุมนะครับซึ่งก็มีความเห็นนะครับจากท่งพาเวทนะครับเพิ่นเอาได้เกาะกับไม้แล้วก็เฮ็ดเป็นลายแมงมุมแล้วก็มาเฮ็ดเป็นหอยประดับโคมไฟจุดแรกนะครับที่เดินทางมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเพียปูนะครับซึ่งมีคณะกรรมการเบื้องย่างเกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็มีโฮมสเตย์ของชุมชนนะครับซึ่งได้ตั้งไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีจุดแรกก็คือเป็นจุดเช็คอินนะครับจุดที่2มากก็คือวัดกูแก้วเมื่อเข้ามาในวัดกูแก้วนะครับก็จะได้มานมัสการกราบไหว้หลวงปู่กูแก้วมาขอพรซึ่งหลวงปู่กูแก้วนั่นนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอชัยวานได้เคารพนับถือเมื่อมีสิ่งที่อยากขอนะครับบ่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอน้ำมนต์ไปปราบพรมนะครับตอนต่อไปมัมมี่จะชวนไปเที่ยวที่หมู่บ้านโนนทองอินหมู่ที่4ตำบลโนนทองอินอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ